วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดารีดักโซโบโรไรซ์โบกันนะครับก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยมีวัตถุดิบหลักก็คือเป็นเป็ดสำเร็จรูปของดารีนะครับก็คือเป็นเป็ดโซโบโรที่ทานได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้เราก็แค่จะเอามาอุ่นแล้วก็ทานกับข้าวได้เลยนะครับแต่ในส่วนคุกกิ้งของวันนี้ก็จะมีมาเริ่มกันเลยครับใช้แค่กรีดเดียวนะก็หอมใหญ่ครับก็พริกเหลืองนะครับเหลืองนะครับแล้วก็พริกสีแดงครับหั่นเตาเช่นกันนะครับแค่ครึ่งเดียวพอนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบบนเขียงเนี่ยนะครับไปผัดในกระทะนะครับแต่เราจะไม่ปรุงให้เข้มข้นมากนะครับเพราะว่าในตัวของดารีดักโซโบโรเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เนยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่กระเทียมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดแยกสีนะครับเพื่อที่ตอนลงในถ้วยจะได้แยกเป็นสีๆนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้คายรสชาติออกมาครับแล้วก็พริกเหลืองนะครับใส่พริกเสร็จแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับครับเสร็จแล้วใส่ถ้วยพักไว้นะครับแล้วก็ผัดสีแดงต่อนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็หอมใหญ่ครับครับที่ผัดทีละสีนี่เวลาลงแสกเข้าไปในถ้วยเนี่ยแต่งจานมันจะได้แยกสีครับผมจะได้ความสวยงามอีกแบบนึงครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับพริกไทยครับต่อไปนะครับเราจะมาทำในส่วนของออมเล็ตเอ็กนะครับหรือไข่คนนั่นเองนะครับใส่เนยไปในหม้อนะครับครับใส่ไข่นะครับ2ฟองนะครับแล้วก็ใส่นมนะครับใช้ตะเกียบ4อันนะครับเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มเซตแล้วนะครับคอยคนไว้นะครับอย่าให้ไหม้นะครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับพอมันร้อนมากก็ยกออกครับเท็กเจอร์มันก็ต้องเป็นนิ่มๆนะครับนุ่มๆนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับลวกถั่วนะครับลวกในน้ำเกลือนะครับก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้มีรสชาตินิดนึงต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของดักโซโบโรนะครับดารีดักโซโบโรเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดแช่แข็งนะครับ ready to eat นะครับเราแค่นำมา defrost ใส่ตู้เย็นชิลไว้ข้ามคืนนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดแบบรีบเร่งเราก็ใส่ไมโครเวฟได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมเลือกที่จุ่มในกระทะนะครับดีกว่าครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักข้าวใส่ถ้วยญี่ปุ่นนะครับเป็นไรซ์โบว์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดารีดักโซโบโรไรซ์โบเป็นไงบ้างครับสีสันดูหน้าตาน่าทานไหมครับรับรองนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับโซโบโรตัวนี้นะครับผมได้ลองแล้วนะครับรสชาติเข้มข้นอร่อยมากไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับแค่มีเครื่องเคียงรสชาติเบาๆก็อร่อยแล้วนะครับมาทานกันเลยดีกว่าครับ